สวัสดีครับกลับมาติดตามที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่มาแรงมากๆตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงของหญิงลีศรีจุมพลนะครับกับเพลงใหม่กับเพลงที่มีชื่อว่าคาเฟอีนครับซึ่งตอนนี้มีคนเนี่ยแห่ทำคลิปลง TikTok กันแบบเยอะมากเลยทีเดียวเจ้าตัวบอกว่าลุ้นกลับมาดังอีกครั้งในรอบ10ปีครับเชื่อว่าหลายคนเริ่มติดหูติดปากจนต้องร้องเพลงนี้กันแล้วนะครับกับท่อนเพลงคิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าโรบัสต้าอะไรดีนะมอคค่าซูเปอร์ริชอยากคิดนานเพลงกาแฟที่มาแรงสุดๆใน TikTok ตอนนี้นะครับแบบที่ว่าเอาออกจากหัวไม่ได้เลยร้องตามเต้นตามแถมมีทำคอนเทนต์สั่งกาแฟกันไปอีกแน่นอนว่าชาว TikTokต่างนัดทีเด็ดมาเล่นประกอบเพลงนี้กันแบบสนุกสนานและจากกระแสเพลงชื่อกาแฟสุดฮิตดังกล่าวนี้นะครับทำให้ยอดการเข้าชม MV คาเฟอีนของหญิงลีศรีจุมพลนั้นพุ่งติดเทรนในมาแรงทางช่อง YouTube Grammy Go Official และติดชาร์ตคลื่นวิทยุต่างๆทั่วประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหญิงลีศรีจุมพลนะครับบอกว่าแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงคาเฟอีนเนี่ยเพลงนี้เริ่มแต่งขึ้นมาเมื่อ3ปีที่ผ่านมาแล้วเป็นช่วงที่เราทุกคนค่อนข้างจะเครียดกับการกักตัวอยู่บ้านหญิงลีก็เลยเอาชื่อกาแฟต่างๆที่เราชอบสั่งกันมาแต่งเป็นเพลงแล้วคิดต่ออีกว่าจะทำยังไงให้เนื้อเพลงไปเกี่ยวกับความรักได้สุดท้ายก็ได้คอนเซปต์ที่ว่าความรักทำให้คนตาบอดฉันต้องการให้ตาสว่างก็เลยต้องมาดื่มกาแฟกันเถอะอะไรประมาณนี้คืออยากเอาเรื่องใกล้ตัวแบบนี้มาแต่งเป็นเพลงร้องง่ายๆจะได้ติดหูติดปากและคลายเครียดกันด้วยนั่นเองซึ่งก็มีไปปรึกษาทางอาจารย์สวัสดิ์สารคามอาจารย์ที่ทำดนตรีเพลงนี้ด้วยว่าอยากทำเพลงนี้จังเลยตอนนั้นคือมีแค่ท่อนเดียวเลยค่ะกว่าจะแต่งเพลงเสร็จก็ใช้เวลาแต่งอยู่หลายเดือนเลยพอใส่ดนตรีเข้าไปคือมันใช่เลยหญิงลีชอบเพลงนี้มากๆดนตรีมันน่าเด้งน่าโยกมากและหวังว่าเพลงคาเฟอีนเพลงนี้จะกลับมาเป็นเพลงฮิตที่หลายๆคนชื่นชอบร้องตามเต้นตามไปทั่วบ้านทั่วเมืองกันอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายหญิงลีขอบคุณแฟนเพลงที่ให้การสนับสนุนรวมไปถึงพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงทุกๆคนที่นำเพลงคาเฟอีนไปทำคลิปน่ารักน่ารักมาให้ดูเพลินๆร้องตามเต้นตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งความรู้สึกของหญิงลีศรีจุมพลนะครับและก็มาลุ้นกันว่าเพลงนี้จะทำให้หญิงลีนั้นกลับมาดังอีกครั้งในรอบ10ปีหรือไม่ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ